สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านนะคะวันนี้นะคะก็นำกุหลาบที่ปลูกในประเทศไทยและสวยงามนะคะฟอร์มสวยฟอร์มไม่แพ้ต่างประเทศกลิ่นหอมเป็นสายพันธุ์เลื้อยนะคะมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะก่อนไปรับชมกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยนะวันนี้ก็เอากุหลาบสีม่วงนะคะสีลาเวนเดอร์มาฝากนะคะชื่อ Quicksilver นะคะหรือแม่เงินด่วน Google แปลเป็นอย่างนั้นนะคะโอ้โหชื่อก็นามพระละเกินนะคะกุหลาบสายพันธุ์นี้นะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์เยอรมันนะคะเพาะพันธุ์โดยทิมเฮอร์แมนคอเดสในปี2004นะคะเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาโดย New Flora LCC นะคะก่อนปี2016ค่ะในชื่อ Quicksilver เหมือนกันเป็นกุหลาบเลื้อย Collection Arbolos นะคะดอกสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะโดยตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มนะคะถ้าเกิดฤดูหนาวเนี่ยเขาจะสีม่วงชัดเจนที่สุดนะคะถ้าฤดูอื่นๆก็จะมีสีม่วงเหมือนกันนะคะซึ่งแตกต่างจากกุหลาบสายพันธุ์อื่นนะคะที่โดยต้นกำเนิดแล้วเนี่ยเขาเป็นสีม่วงแต่พอมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสีจะเพี้ยนเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราดูแลดีๆนะคะพันธุ์นี้จะออกเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์ได้เลยนะคะไม่เพี้ยนเหมือนสายพันธุ์อื่นๆนะคะสำหรับกลิ่นของเขานะคะก็จะกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะในไทยบางทีอาจจะไม่ได้กลิ่นเลยก็ได้นะคะกลีบดอกของเขานะคะก็จะม้วนตรงปลายนะคะแหลมๆนะคะตรงกลางจะเป็นกระจุกเล็กๆนะครับสีม่วงเข้มนะคะบางครั้งก็ม้วนกันเหมือนเป็นขวัญเลยนะคะ3ขวัญ4ขวัญ นะคะแล้วแต่เลยลักษณะดอกก็จะบานแบบจานนะคะกลีบดอกซ้อนๆกันนะคะตามรูปเลยค่ะสำหรับความสูงของเขานะคะความสูงของต้นจะอยู่ประมาณ215เซนถึง250เซนเลยนะคะส่วนความกว้างของพุ่มเนี่ยอยู่ประมาณอาจจะถึง120เซนถึง250เซนค่ะชอบอาการอุ่นๆนะคะพันนี้เนี่ยหนามก็จะค่อนข้างดุนิดนึงนะคะคมค่ะเขาเป็นกุหลาบเลื้อยเนาะสามารถเอามาจัดซุ้มไต่รั้วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะเหมือนต้นนี้นะคะกำลังจะหนีออกจากบ้านเลยค่ะเพราะพี่เขาปลูกไว้ข้างรั้วนะคะค่ะก็วันนี้ก็เอากุหลาบสีม่วงนะคะมาแนะนำยังไงลองหาซื้อกันมาดูนะคะสำหรับชาวทาสกุหลาบนะคะสีม่วงค่ะที่ไม่เพี้ยนนะคะออกดอกเยอะด้วยนะคะเป็นพวงนะคะลองหากันมาดูนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณภาพสวยๆจากพี่ปานะคะกมลวรรณนะคะแอดมินกลุ่ม Easy Rose Garden นะคะด้วยนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ